พัฒนาการเร็วมากตอนนี้น้องเข้าใจว่าไงขอคำถามก่อนคฮัลโืหลอถ้าคือตอนนี้ที่ผมติดอยู่นะครับคืออย่างไอ้เครื่องมือสี่เหลี่ยมอะพี่ครับผมไม่สามารถทำให้มันโค้งได้นึกออกไหมครับเครื่องมือเวสีล่าเหเลรีา่ยมฉีดไหนใชล่องดูซิไหนลองดูอย่างเงี้ยครับสมมติผมวาดสี่เหลี่ยมมาใช่ป่ะฮะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนะครับครับไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่เลยก็ได้เริ่มใหม่คือปกติมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมพี่ครับเนี่ยผมทำให้มันโค้งไม่ได้อโะอเคตรงเนี้ยอันนี้แหละที่เราจะคุยกันวันนี้แหละนะโอเคแล้วคำถามอื่นต่ออย่างนี้ดีน้องถามมาเหอะแล้วก็เดี๋ยวจะไขปริศนาทีเดียวเลยปัญหาคืออย่างนี้จากเนี้ยพี่เดานะพี่เดาก่อนโอเคนะครับรบกวนวางเมาส์นะครับครับเข้าใจว่าน้องน้องน่าจะดูจากที่พี่ให้ดูคือน้องเทรซเส้นมาใช่ไหมรูปพระผเมนี่ยน้องน้องเขียนเส้นโดยการเทรซมาใช่ไหมใช้ตัววงกลมอ่ะพี่แล้วผมก็ลากเอาไหนน้องลองทำสิครับลองทำสิทำให้พี่ดูสักนิดหนึ่งก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็เนี่ยครับก็ดึงเอาพี่ดึงไปเรื่อยอะไรเงี้ยโอเคอ่ะโอเคอ่ะโอเคเข้าใจละครับเห็นงั้นนกไหวเมาส์นะครับครับพี่ขอไปที่เริ่มต้นก่อนนะ เครื่องมือเนี่ยนะครับเครื่องมือทั้งหมดอันนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์ถูกไหมฮะมันก็มีสี่เหลี่ยมวงกลมหลายเหลี่ยมหรือว่าเส้นโค้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รบกวนตอนนี้เราขอไปที่พื้นฐานก่อนเพราะว่าปัญหาคือพี่น้องถามบอกเมื่อกี้เราพี่ผมพอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วผมจะเขียนเป็นโค้งอะไรไม่ได้นะครับโอเควันนี้เราจะคุยเรื่องเวกเตอร์เรื่องการเดินเส้นนะครับเส้นมันมีสองอย่างไอ้เวกเตอร์มีสองอย่างคือเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเส้นเปิดนะครับโอเคอย่างนี้คือเส้นเปิดนะแต่ถ้าครเัรบามีเส้นปิดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้นเดียวกันต่อเนื่องเลยเนี่ยปิดปลายโอเคมัน snap โอเคเอาหลักกคารับของเรขาคณิตก่อนซ้ายมือเนี่ยพวกเส้นเส้นตรงสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าจะเป็นหลายเหลี่ยมนะครับมันเป็นพื้นฐานของเรขาคณิตซึ่งเมื่อกี้น้องบอกว่าอยากจะทำอันนี้ให้เป็นเส้นโค้งนะครับครับโหมดของการเขียนแคมมันมีอยู่สองโหมดอันนี้เราเรียกว่าโหมดของ select vector น้องดูลูกศรบนนะซ้ายมือนะครับครับอีกอันนึงก็คือ node editing เห็นไหมครับตอนนี้เราเลือก object mode เนี่ยเป็นโหมดของ object นะครับน้องลองคลิกขวาพี่ขวาน้องดูก่อนนะคลิกขวาปุ๊บเห็นไหมจะมีสครับติ้งdrawing อะไรก็แล้วแต่นะครับเอาใหม่นะครับตอนนี้พี่กด n นะกด n ตัว n ที่มันคีย์บอร์ดนะครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอันที่สองแล้วมันจะกลายเป็นnode editing ก็คือการเขียนโหมดนะครับนะทีนี้ตอนนี้มันอยู่ในลักษณะของเส้นตรงเพราะเราเขียนด้วยเส้นตรงถูกไหมครับครับพอเราคลิกขวานะครับน้องสังเกตเราคลิกขวาบน object ตัวนั้นต่อไปพี่จะเรียกแต่ละชิ้นว่า object นะครับออบเจกต์เนี่ยนะครับน้องสังเกตนะมันก็ให้มันเป็น B A I อะไรก็ไม่รู้ต่างกับเมื่อกี้เอาใหม่นะกลับกันเนี่ยนะครับเอาใหม่พี่กด N ซ้ำนะครับมันกลายเป็นแล้วมันจะเปลี่ยนระหว่างตัว node editing กับตัว selector เห็นไหมครับน้องลองกด N กลับไปกลับมาสิครับเห็นนะโอเคโอเคพี่ครับมันตอนนี้ช็อตคัทมันจะเริ่มค่อยมาแล้วเพราะว่าเราคงเอาเมาส์ไปเลื่อนด้านซ้ายคงไม่สะดวกต่อมาเนี่ยถ้าเราเมาส์วางบนนะครับตอนนี้ก็คือมันต้องเป็นอยู่ในโหมดของ selector ต้องเห็นไหมเห็นเครื่องมือเปลี่ยนไหมเห็นครับเห็นคลิกขวานะครับอันนี้ถ้าเราลอง convert span to measure ลองอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นจุดดัดแล้วเห็นไหมโอเคเอาใหม่นะถ้าเราตรงเนี้ยถ้าเราคลิกขวาทีคำว่า B เนี่ยนะครับมันต่างกับ A นะดูนะ A แปลว่า arc ลักษณะของ arc คือแบบนี้นะสมมติเส้นนี้พี่ให้ดูน้องปล่อยมาแป๊บนึงนะครับครับ N ปั๊บนะคำว่า arc เนี่ยนะเมื่อกี้มัน convert to B นี่ convert เป็น arc นะนี่คือ arc นะครับ arc คือเส้นโค้งนะครับ B คือ
free hand ถ้านี่คือเส้น b ถูกไหมต้องดูนะครับครับครับมันจะมีจุดหมุนเห็นไหมครับเห็นไหมเอาใหม่นะลักษณะของ arc เนี่ยนะครับถ้าเรากด m เข้าโหมดของมันเนี่ยถ้า arc เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนจุดนะครับนะเราเปลี่ยนดูนะเห็นไหมนี่คือ arc มันจะไปตามรัศมีโค้งนะครับโอเคพี่เข้าใจครับอันนี้โอเคนะครับโอเคทีนี้พอกลับเสร็จบางทีเนี่ยน้องกดนี้สิเมื่อวันจะค้างว่าเรารีโมทออนไลน์มันอาจจะไม่ไหวนะครับปัญหาคือบางทีเราต้องการเส้นตรงนะครับแล้วไงเส้นนี้ไม่เอาหรือว่าโอเคเราบอกว่าเส้นนี้อะไรเมื่อเราเขียนผิดมันมีจุดเพิ่มเมื่อจุดเราจุดเราเรียกว่าโหนดนะบางทีเราต้องการลดโหนดหรือเพิ่มโหนดถูกไหมครับครับสังเกตนะพี่ใช้สครอเมาส์นะครับสครอเมาส์กลางเนี่ยน้องลองสครอเข้าสครอออกสิครับวันนี้พี่จะพูดถึงทักษะการเขียนแบบนะโอเคน้องปล่อยเมาส์ครับปล่อยเมาส์เลยโอเคพี่โอเคพี่เอาเมาส์วางบนนะแล้วพี่กด D คือ delete นะครับเห็นนะจุดก็จะหายไปจุดเพราะว่านะครับถ้าเราเมาส์วางบนปั๊บเห็นไหมคำว่า D นะ delete note อ๋อตัวทางขวาที่เป็นตัวสอนเดียวนี่คือช็อตคัทของแต่ละคำสั่งใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับผมอ่ะโอเคต่อมาเนี่ยนะฮะพอพี่ลองว่าไอ้โหนดเนี่ยไม่พอสมมติถ้าเราดึงเนี่ยเราอยากให้ฟิกจุดนี้จุดขวามือถูกไหมครับเราต้องการถ้าเราครอบเนี่ยจะเลือกจุดเห็นไหมปัญหาคือเราจะเพิ่มจุดละผมพี่ก็กด i เลย insert node เอาเมาส์วางบนตรงไหนตรงนั้นจะเพิ่มจุดได้เลยกด i ปั๊บเห็นนะฮะจุดเพิ่มมานะทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องการเหมือนแบ่งกลางกึ่งกลางเป๊ะคือต้องการ insert จุดกึ่งกลางเป๊ะเนี่ยมันต้องm ละนะดูนะสมมติว่าพี่บอกกึ่งกลางจุดก็คือ m ของจุดนี้ m ปั๊บแม้ว่าเราจะเอาเมาส์กระโดดไปทางซ้ายทางขวานิดนึงแต่มันจะหาร2ให้เราเลยเป๊ะๆโอเคต่อมานะครับเส้นมันต่อกันเราอยากเอาเส้นขาด remove เลยกด r เราต้องวางบนนะกด r ปั๊บเห็นไหมโอเคครับถ้าเราต้องการจะย้ายจุดนะครับพร้อมๆกันเราครอบเราสังเกตนะครอบจุดนะโทษเมาส์มันอาจจะไม่ดีก็ได้เอาใหม่เอา2จุดแล้วกันน้องครอบต้องกด N ก่อนถ้าเราแก้เนี่ยต้องกด N สีแดงนี่คืออยู่ในโหมดของ selector มันต้องกดไปที่ N หรือ no editing ถูกไหมครับโอเคแล้วเราครอบนะครับครอบ2จุดปั๊บนะเราเอาน้องคลิกคีย์บอร์ดยังมีลูกศรซ้ายขวาเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะสะดวกลูกศรซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะฮะเคอร์เซอร์เห็นไหมเห็นไหมครับครับเพราะว่าถ้าเราใช้เมาส์เนี่ยเวลาเราเมาส์มันเคลื่อนเนี่ยมันอาจไม่ละเอียดเวลาน้องเขียนแบบเนี่ยน้องต้องการเขียนแบบลายเส้นที่มันเป๊ะๆเนี่ยน้องอาจจะต้องปรับด้วยลูกศรเคอร์เซอร์นะครับหรือโอเคเราครอบจุดถูกไหมฮะแล้วใช้ลูกศรเคอร์เซอร์อันนี้พี่เนี่ยไม่ใช้เมาส์นะน้องนี่ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กครับผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่ครับพี่อ๋อโอเคโน้ตบุ๊กไม่รู้ว่ามีลูกศรซ้ายขวาไม่น่าจะมีมีพี่ผมมีอยู่ครับลองก่อนดูลองก่อนโอเคไหมได้พี่นะครับโอเคทีนี้มันสำคัญตรงไหนมันต้องมาดูตรงนี้สมมติว่าเราว่า B เนี่ยนะพอเรา B นะครับB ตรงนี้ปั๊บนะแล้วดูซ้ายมือนะโอเคเส้นเนี่ยนะครับสองเส้นเนี่ยนะขอโทษเดี๋ยวโอเคเราต้องการจะย้ายแบบเนี้ยเห็นนะครับนี่พี่ใช้ลูกศรอยู่นะความสวยงามความสวยงามความผิวไหวมันจะสวยกว่าเมาส์เพราะเมาส์เนี่ยเป็นงานหยาบคือตอนที่เราลากไปไกลๆถูกไหมฮะลากไปใกล้ๆจุดเนี่ยก็โอเคเราต้องการจะเอาเข้าจุดเราก็ใช้เมาส์ลากไปแต่พอถึงจุดละเราคงต้องใช้ลูกศรเคอร์เซอร์ช่วยนะครับนี่คือทริคหรือเทคนิคของการเขียนงานให้ได้งานเร็วอ่ะทีนี้มาดูงานจริงนะครับน้องขึ้นเส้นมาปั๊บเส้นเนี้ยสมมติว่าน้องการแหลมตรงปลายถูกไหมครับครับเดี๋ยวนะตรงเนี้ยเราก็ต้อง L คือเปลี่ยนจากเส้นโค้งนะครับคลิกขวาดูเห็นไหม L เปลี่ยนจากเส้นโค้งเป็นเส้นตรงปั๊บ L ถูกไหมฮะเราเริ่มเราจะขึ้นขวาได้พอเราชำนาญแล้ว L เลย
ตรงนี้เราจะลบโหลดทิ้งนะสมมตินะโอเคก็ delete node ถูกไหมฮะเนื้อเนี่ยก่อน delete เนี่ย delete node ครับโอเคทีนี้ส่วนใหญ่งานพวกเนี้ยนะครับพี่จะเขียนข้างเดียวเดี๋ยวขอ delete ทิ้งก่อนเมาส์มันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าออฟรีโมทอุ้ยตอนนี้เราเมาส์วางอยู่ป่ะวางใช่ไหมตอนนี้ผมไม่ได้จับเมาส์เลยพี่โอเคครับโอเคแสดงว่ามันหนวกโอเคปั๊บน้องสังเกตนะครับว่าเวลาเราเขียนเส้นเวกเตอร์เนี่ยนะครับเส้นอะไรจะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องมือเล็กๆน้องดูทีนะมันเป็นเครื่องมือช่วยนะครับอันนี้ต้องสังเกตนะพอกดเมาส์ปั๊บนะเห็นไหมเครื่องมือเปลี่ยนให้เราละทั้งเนี้ยมันเส้นจะมันไม่ต้องฉากถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเครื่องมือถ้าต้องฉากจริงๆเนี่ยโอเคเห็นไหมกดทีเนี่ยโอเคไหมต่อมาเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้เส้นที่ปลายเส้นพอดีต่อกับเส้นนี้พอดีนะครับพกเห็นไหมเครื่องหมายเปลี่ยนนี่คือ snap มันกระโดดเข้าหาจุดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงี้ยปั๊บเส้นจะไม่ต่อกันละอ๋อนะโอเคคือถามว่าทำไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำ 3D เนี่ยมันจะมีผลเรื่องเส้นต่อเส้นไม่ต่อนะครับเพราะ 3D การออกแบบเนี่ยมีแบบว่าโอเคเส้นต้องต่อสนิทหรือเส้นขาดหรือเส้นอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับโหมดเมื่อกี้เราจะพูดถึงเราเรียกว่า create หรือสร้างนะครับเพราะว่ารูปทรงเรขานี่ต่างๆนี่นะฮะมันในธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับเหมือนคนอาจจะเป็นหน้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมก็อาจจะเป็นวงรีเลยพวกนี้ถูกไหมครับเพราะการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่รูปทรงเรขานี่เป็นส่วนใหญ่แล้วใช้เครื่องมืออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้คือใช้โน้ต editing พวกนี้ดักนะครับหรือย้ายจุดเอานะครับครับโอเคทีนี้มาที่สองพอเราสร้างได้ก็ต้องแก้ไขได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับโอเคเพราะน้องเริ่มไปแล้วเมื่อกี้อยู่ในหมวดของ create ถูกไหมหมวดของการสร้างล่ะนะครับโอเคต่อมาเนี่ยนะครับกลุ่มของการแก้ไขนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือเนี่ยการที่เราจะตัดเส้นต่อเส้นนะครับโอเคสมมติว่าพี่ตัดเนี่ยดูนะคริมโอเคปั๊บนะครับโอเคเนี่ยนี่ตัดปลายเส้นนะโอเคต่อมาจอยเส้นนะครับสองเส้นนี้มันจะแยกจากกันอยู่เห็นนะกดคอนโทรลก็เหมือนกับวินโดว์เลยกดคอนโทรลหรือกดชิปโอเคนะกดชิปนะโอเคเสร็จแล้วมาดูว่าจะต่อยังไงมาจอยเวกเตอร์นะครับให้เป็นเส้นเดียวกันเห็นนะต่อปลายต่อตรงไหนก็แล้วแต่เทคนิคการต่อถูกไหมโอเคมันเห็นไหมบอกว่าจอยเวกเตอร์วิดไลน์ก็คือต่อเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับหรือต่อจอยเวกเตอร์เนี่ยจอยปั๊บเนี่ยสองเส้นนี้ไปต่อกันละเห็นไหมอ๋อครับครับเพราะเนี่ยพอเราสร้างได้เราต้องแก้ไขได้ถูกไหมครับก็มันอะไรเป็นออบเจกต์เดียวกันเมื่อกี้มันแยกออบเจกต์อยู่ถูกไหมใช่ใช่โอเคทีนี้พอเสร็จนะครับคือการต่อก็ต่อมีหลายแบบอีกลองดูสิเครื่องมือ Arcam เนี่ยตรงเนี้ยถ้าน้องฝึกเวกเตอร์ได้เนี่ยน้องจะทำงานเร็วมากเลยเพราะอย่างที่บอกวันนั้นที่มาคุยกับสาธิตอ่ะจริงๆพอเริ่มเป็นเนี่ยนะครับมันจะทำงานได้เร็วดูเส้นนี้ป๊อปนะเส้นหนึ่งเราก็เขียนเส้นหยาบๆนี่แหละอ
จะปิดเส้นใช่ไหมโอเคปั๊บก็เมื่อกี้เราปิดเส้นด้วยเวกเตอร์ตัวนี้ก็ได้เพราะยิ่งทำเยอะนะครับมันก็จะยิ่งเก่งสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่ามาเครื่องมือเนี่ยเขาอันไหนไม่เขาจะไม่ยอมขึ้นมาถูกไหมนะถ้ามันทำไม่ได้ฟังก์ชันมันจะเครื่องมือไม่ขึ้นมาแต่อันไหนทำได้มันจะขึ้นมาให้เห็นไหมครับ close the send goal นะปั๊บเห็นนะอ๋อ edit undo ก่อนเอาใหม่ตรงนี้แผงของเราคืออาจจะไม่เอาเอาเส้นโค้งเห็นไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือหรืออ่ะโอเคนี่คือการจอยเส้นดูใหม่ทีนึงสมมติอีกนะครับที่พี่พยายามย้ำตรงนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดเราคัดเขาเรียกคัดตัวสอนได้ต่อไปเราก็เรียงความอะไรได้ง่ายนะครับดูสมมติสองเส้นเนี้ยพี่ต้องการจะตัดให้เป็นกลุ่มเดียวกันโอเคครับกดชิปทางนะครับโอเคเราตัดนี่เราตัดแบบนี้ก็ได้โดยใช้กรรไกรก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเห็นไหมแต่เส้นมันไม่จอยต้องมาจอยกันเองอีกทีหนึ่งถูกไหมครับโอเคเราเอาใหม่โอเคตรงนี้พี่ใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยกดชิปค้างนะครับแล้วก็กรุ๊ปเดี๋ยวนะเวลนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมจริงๆอ่ะโทษมันต้องสองอันสิดูนะเห็นไหมเวลกรุ๊ปเห็นไหมปั๊บเห็นไหมตอนนี้มันเป็นออบเจกต์เดียวกันแล้วเห็นไหมก็คือตัดด้วยแล้วก็รวมด้วยถูกต้องครับต้องสังเกตนะจุดเนี่ยถ้าเป็นจุดเขียวนะมันแสดงว่าต่อกันสนิทเป็นจุดเดียวถ้ามันไม่ต่อมันจะเป็นสองสีเหมือนนั้นเนี่ยโอเคเราต่อนะเราต่อด้วยโค้งก็ได้อ่ะอันนี้เอาเนี่ยไม่เป็นอันเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับงานเขียนเวกเตอร์เนี่ยที่มันมีความสำคัญก็คือเรามีทริคมีอะไรเนี่ยมันจะทำงานง่ายละเราจะเข้าใจวิธีการที่ทำไงให้เส้นเวกเตอร์มันต่อหรือว่าวิธีการที่จะทำให้ยังไงให้มันสวยอ่ะต้องดูนี้แล้วกันดูนะสมมติโอเคถ้าเรากด N อันนี้นะก็คือโนด editing อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับสำหรับพี่อยากบอกว่ามุมขวาบนเนี่ยตรงนี้พี่อยากทำเป็นเส้นโค้งคือทำเป็นแบบรอบมุมว่างั้นเนี่ยที่นี่เลย fillet เลยปั๊บนะรัศมีสมมติว่าสัก5แล้วกันลองกดปั๊บตรงนี้ปั๊บนะกับตัวนี้เห็นนะใช่ไหมหรือตรงนี้เอาใหม่อีกอันหนึ่งเป็นรัศมี10โอเคเห็นนะเพราะงานของมันเนี่ยนะครับคือความสวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดนะตรงนี้ลองดูซิครับลองสิมันไม่ผ่านเพราะว่ารัศมีไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวชิ้นงานด้วยนะครับมุมที่เข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคพี่ทริคสมมติเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่เอาอยากได้เส้นตัดพี่ก็เล่นนี้เลยเอาลากเส้นตรงใส่ไปเลยอันนี้อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนละคือพี่ว่าพี่เห็นแววแล้วล่ะน้องน่าจะโอเคอ่ะงานกดนี่มานี่เลยครับโอเคหนึ่งเส้นแล้วก็ทริมอันนี้แล้วแต่หัวใครหัวมันแล้วแต่เทคนิคนี่คือเทคนิคของพี่ปั๊บโอเคนะฮะเส้นนี้ขาดแล้วถูกไหมครับก็กดชิปค้างถูกไหมเลือกไว้สองอันแล้วก็จอยเหมือนเดิมจอยด้วยตรงๆก็ได้ต่อเส้นมันใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันติดกันแน่นอนถูกไหมครับมันไม่ต้องกระโดดเข้าหาเส้นโอเคไหมครับครับครับโอเคมันรูปนี้เหมือนกันสองข้างมันโยนเข้ากันพี่ก็เอางี้เลยน้องโอ้นี่พี่เลื่อนลูกศรพี่ใช้ลูกศรเลื่อนนะลูกศรบนคีย์บอร์ดเลือดนะครับไม่ตัดด้านซ้ายทิ้งทั้งหมดเลยไอ้ด้านขวาเนี่ยด้านขวาแล้วแต่ถนัดอ
ันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะแล้วเดี๋ยวต่อมาก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นซ้อนปัญหานู่นนี่นั่นอีกหลายปัญหาแต่ว่าเครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยได้แก้ได้นะครับมีการซ้อนหลายเส้นกด delete ได้เลยบางทีเส้นมันซ้อนอยู่เมื่อกี้กลุ่มคือแก้ไขหน้าต่อเส้นนั่นก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือพวก copy อะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอล้างให้หมดก่อนสมมติอันนี้เมื่อกี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยก็ควรจะเส้นเนี้ยกด N ใช่ไหมเนี่ยเราเริ่มแก้เวกเตอร์ได้ละครอบถูกไหมครับส่วนผมที่จะใช้ลูกศรถูกไหมโอเคก็กด N ออกไปกด N อีกทีก็สลับโหมดโอเคกลายตัดโอเคโอเคอันนี้เอาหยาบๆก่อนนะครับเสร็จตรงนี้โซนที่แต่งตรงนี้เมื่อกี้เหมือนกันอันนี้น้องต้องการให้เป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละชิ้นชิ้นเดียวกันก็ได้ครับโอเคสมมติชิ้นเดียวกันก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราทำถูกไหมครับก็คือเลือกสองชิ้นครับถูกไหมแล้วก็ทำเป็นชิ้นเดียวกันนะครับในกลุ่มของเวกเตอร์ไอ้พลอยเมนูกลับมาเต็มหน้าเต็มหน้าเมนูเวอร์ชัน9อ่ะก็อันนี้ก็เวอร์ชัน9แต่มันแถบทำไมเป็นเนี่ยมีสีม่วงสีม่วงยี่ป่ะโอเคมันงงโอเคอันนี้สังเกตนะเส้นมันไม่ติดนะครับบางอย่างอ็อบเจกต์มันยังไม่ยอมให้ทำนะโอเคพี่ต้องเลือกวิธีการคือทริมเส้นนี้ออกนะครับแล้วก็โอเคเราก็จอยถูกครับจอยเส้นนี้นะจอยเส้นนี้จอยเส้นนี้นะครับจอยก็เราก็จอยต่อเส้นนะครับโอเคถ้ามันติดหมดก็เป็นเส้นเดียวกันอันนี้ยังไม่จอยอันนี้คนละเส้นกันเห็นไหมเพราะมันไม่มีการจอยมันจอยเฉพาะเส้นนี้เห็นน้องเห็นไหมครับครับครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันไม่ต่อกันโอเคทีนี้อ่ะโอเคเราบอกว่าไหลไม่สวยกด N ถูกไหมครับเอา delete กดดีค้างไว้เลยแล้วเอาเมาส์วางบนได้เลยเนี่ยเห็นนะนี่น้องเรากดดีไว้เอากดดีไว้กดดีนะตัวดีนะครับกดดีครับโอเคอ๋อต้องเมาส์ต้องน้องเอาเมาส์ด้วยเพราะว่าถ้าคอนโทรลฝั่งน้องต้องฝั่งน้องอย่างเดียวโอเคไหมโอเคครับพี่อันดูโอเคพอก่อนวางเมาส์ครับครับโอเคสมมติว่าถ้าเราพอใจนะเนี่ยเราก็มิเรอร์เลยกด N นะต้องออกจากโหมด Editing ให้เป็น Selector ก่อนนะครับกด N
แล้วก็มิเรอร์นะครับอันนี้มิเรอร์เห็นนะครับมิเรอร์ copy นะฮะแล้วจากขวาเอาเซนเตอร์จากขวาไปซ้ายปั๊บขอโทษต้องไรโทษแล้วโอเคไรเห็นนะทีนี้น้องสังเกตไหมว่ามันออกตรงเนี้ยน้องต้องเลือกตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นเซนเตอร์เห็นไหมครับต้องเลือกออบเจกต์เส้นที่เราขีดเมื่อกี้โอเคนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบทิ้งเพราะว่างานมันไม่อยู่ตรงกลางไงโอเคทั้งหมดนะเราดูทีหนึ่งปั๊บไลท์ขวาเฮ้ยแสดงมีเส้นกลางค้างอยู่มีเส้นที่ไม อันนี้คือพี่เอาเมาส์เอาบรรทัดออกมาเนี่ยโดยกดเลือกนะครับกดเลือกเอาเมาส์วางบนเนาะเห็นไหมแล้วพี่กดล่างมาเห็นไหมครับโอเคปั๊บทีนี้กำหนดละเอาเมาส์วางบนอีกทีคลิกขวาเหมือนเดิมเห็นไหมพี่ต้องการไว้ที่ตำแหน่ง0โอเคมันเนื่องจากมันไม่อยู่ที่0นะโอเคเนี่ยเราจะกำหนดเห็นไหมกำหนดตำแหน่งที่จะไปได้สมมติ10ถูกไหมครับapply เส้นนี้มาที่10เพราะว่าบางทีเราทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเส้นละโอเคอ๋อเมื่อกี้เขาตรงนี้ย้ายมันโอเคมันติดอะไรทำไมไม่เข้ากลางเกิดจากเมาส์มันเขาเรียกอะไรมันรีโมทมันหน่วงว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเคได้ครับน้องจะน้องอธิบายหลักการก่อนนะครับน้องเห็นว่าเมาส์รู้สึกน้องซูมไม่อยู่หรอครับโอเคโอเคหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับอันนี้จริงก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้างานเหมือนกันเนี่ยเราจะเขียนเครื่องเดียวแล้วเราก็อาจจะเมเรอร์นะครับเพราะที่อธิบายคือเครื่องมือทางด้านซ้ายมือเนี่ยเวกเตอร์ทูลเนี่ยนะฮะกลุ่มของการสร้างเนี่ยพวกเวกเตอร์เมื่อกี้ทั้งหลายแหล่ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ตัวอักษรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาถึงทริมฟิลเลตคือตัดเส้นเอ้ยไม่ใช่ฟิลเลตคือรัศมีโค้งนะครับหรือเมเรอร์ก็ปีแบบเนี้ยส่วนอันอื่นเนี่ยเครื่องมืออื่นเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปทีหลังจะอธิบายทีหลังว่าอย่างโอเคเวกเตอร์ด็อกเตอร์มีไว้ทำไรตอนที่มันจะใช้งานแก้ปัญหาเครื่องมือพวกนี้มันจะมาช่วยเราได้ทั้งหมดอันนี้เอาเครื่องมือพื้นฐานก่อนว่าการสร้างนะครับโนดอิดิติ้งเนี่ยกับเซเลคเตอร์นะครับหรือว่าการสร้างอ็อบเจกต์ทั้งหลายแหล่นะครับสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรเนี่ยเราจะดัดไปแล้วถูกไหมครับโอเคนะครับไอ้กลุ่มนี้ก็เรียนรู้เอาเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยกลุ่มที่2นะครับการจัดตำแหน่งเขาพวกโพสิชันตำแหน่งการคอมไบเมื่อกี้
นะการรวมกันการทริมเส้นต่อเส้นนะครับบางตัวเนี่ยอย่างเลตติ้งอ่ะตอนนี้ยังไม่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาร์ตแคมที่การเวลาตัดงานเนี่ยเราต้องการเอามารวมกันในแผ่นเดียวกันอันนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจเราเอาเฉพาะอ็อบเจกต์ที่เราใช้งานอย่างพวกต่อเส้นนะครับต่อเส้นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพวกนี้ต่อเส้นนะครับหรืออันเนี้ยอันนี้ก็จำเป็นน้องดูนี่นะสมมติว่าน้องเขียนตัวอักษรแล้วกันมีวงกลมอยู่วงหนึ่งพอดีเขาบอกว่าให้เขียนชื่อพระเนี่ยหรืออะไรก็แต่ให้อยู่บนแนวเส้นโอเคเขียนตัวอักษรตัวหนึ่งเอาพี่เอาภาษาอังกฤษแล้วกันง่าย A B C D ตัวอย่างนะเอาหน่วยเป็นมิลซะโอเคโอเคต้องการที่จะดูตัวอย่างอะไรเกิดขึ้นกดตัวอักษรไปกดวงกลมนะดูนะเห็นนะยูนเบดไลน์นะครับยูเป็นเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนะครับต้องฝึกต้องเล่นเพราะบางทีเนี่ยครับเวลาเขียนเหรียญเสร็จปั๊บเขาบอกว่าต้องการตัวอักษรพระนู่นนี่นั่นแล้วก็เขียนตัวอักษรลงไปเอ๊ะจะเขียนยังไงจะดัดเส้นยังไงดัดให้มันลงบนตัวเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือที่จะใช้บ่อยเสร็จแล้วต่อมาอีกอ่ะโอเคนะอีกอันหนึ่งคือการ copy นะครับสองอันนี้นะฮะบล็อก copy นะฮะหรือว่าจะเปล่าpaste along ต้องดูสองตัวนี้ก่อนว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะดูบล็อก copy ก่อนสมมติว่าเรามี object สักตัวหนึ่งเลยนะฮะหนึ่งอันนะครับแล้วเราบอกว่าเราต้องการจะ copy แบบเนี้ยนะเอาบล็อก copy ก่อนนะโอเคต้องการระยะห่างสัก5มิลนะแกน x 5มิลแกน y 5มิลเอาซึ่งว่า3ลูกหรือ5ลูกก็ได้เอา5 5ลูกคูณ2ดูซิอะไรเกิดขึ้นเคลียร์มั้ยครับคือของพวกนี้มันต้องใช้โอเคนะครับต่อมาถ้าเป็นโรเตทล่ะก็คือหมุนรอบตัวหมุนรอบไหนล่ะสมมติบอกว่าหมุนรอบ0เอา360องศาเลย3 6 0องศาเซ็นเตอร์อยู่ที่00เอากี่ลูกเอา5ลูกนะครับอันนี้คือเซ็นเตอร์คือ0ตอนที่เราเขียนอยู่นะตรงนี้คือเซ็นเตอร์มันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ทำตอนแรกอะโอเคเขียนยังไงมันได้เท่ากันเขียนยังไงให้มันสวยอะไรเงี้ยมันจำเป็นละนะครับโอเคต่อมาเนี่ยเขียนเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นบล็อกก็ปี้แล้วต่อมาเนี่ยก็คือพวกเพสอะลองเคิร์ฟดูนะมันคืออะไรอันนี้วงกลมละนะครับโอเคดูที่เกิดอะไรขึ้นดูก่อนอันไม่ใช่ขอโทษผิดอันดูอันนี้อันนี้ลองดูสิสมมติลองดูนะเอาสัก5ลูกเขียนแล้วกันเห็นไหมวงกลมเนี้ยที่เราทำเมื่อกี้มันก็จะวิ่งให้บนอ็อบเจกต์ที่เราระบุเลยเราหาร7บนชิ้นงานที่เราระบุเพราะบางทีเนี่ยเหมือนว่าเราทำสร้อยห้อยพระหรือทำลายไทยที่เหมือนกันทั้งหมดถูกไหมครับลายทนเป็นเส้นๆหนึ่งเนี่ยเราเขียนครั้งเดียวแล้วก็ก๊อปปี้มันก็วิ่งทีเดียวหมดเลยเคลียร์ไหมลองยกตัวอย่างว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้เอาไปใช้ตรงไหนไปดูนะขอดูเอาอะไรเนี่ยสมมุตินี้แล้วกันใหญ่ไหม
เนี่ยอย่างตรงเสียนเห็นไหมฮะมีปุ่มเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีการ copy จะได้เท่ากันอะไรเงี้ยหรือตรงรัศมีรังสีเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่จะต้อง copy บนเส้นทางเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยมันจะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกไม่ใช่มานั่งเล็งเขียนทีละอันถูกไหมครับหรือเขียนเกล็ดทีละหน้าอะไรทำตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันทำได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะโอเคเราทำเซฟไว้แล้วเราก็ปี้เรามาใช้ก็ถ้าเราพูดถึงลักษณะของการทำงานเนี่ยนะครับอันไหนที่ซ้ำๆกันเนี่ยคอมพิวเตอร์มันช่วยได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเครื่องมือพวกนี้มันมีช่วยอะไรเราได้บ้างถูกไหมในกลุ่มของตัวเวกเตอร์ทูลเนี่ยนะฮะเวกเตอร์ทูลโพสิชันนะครับนี่คือกลุ่มของเวกเตอร์ทูลที่เราจะต้องเรียนรู้กันตอนนี้เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนส่วนตัวบิตแมปทูลนะครับรีลิฟทูลเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอันนี้ขึ้น 3D อ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราไปดูคือน้องค่อนข้างจะไปเร็วพี่เลยต้องโอเคอันนี้เมื่อกี้นี่น้องขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเชฟอีเตอร์ถูกไหมที่ดับเบิลคลิกแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่ครับโอเคการขึ้น 3D มี2แบบเราเรียกว่าเชฟอีเตอร์น้องเห็นสังเกตไหมมันจะขึ้นตามคลื่นนะครับขึ้นของเส้นเนี่ยถ้าเส้นมันสวยมันก็จะสวยเห็นไหมตรงหน้าอกเนี่ยนะถ้าเรามองเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือมีอันนึงคือบางทีเนี่ยเคิร์ฟเวลาขึ้นส่วนหนึ่งคือเครื่องมืออันนี้เครื่องเขาเรียกว่ารีลิฟทูลน้องดูนี่นะดูขวามือโอเคอันนี้คิดว่าเวกเตอร์น้องน่าจะไปได้ไกลแล้วพี่คงขออธิบายไปที่ 3D เลยนะครับเพราะว่าถ้าตรงไหนถ้าติดขัดเนี่ยพอมีปัญหาเหมือนเมื่อกี้พอติดขัดแล้วน้องก็มาถามทีหนึ่งว่าพี่ตรงนี้แก้ปัญหายังไงอันนั้นแหละพี่จะช่วยได้นะครับขอดูนิดนึงเมื่อกี้ลืมไปเมื่อกี้เราก็ปี้เนี่ยขาดออฟเซตไปอันหนึ่งอันนี้ครับออฟเซตนี่ก็คือระยะที่จะออกสูงกว่า2มิลนะครับโอ้ไม่กล้าไปไม่กล้าขับมอเตอร์2มิลคีย์บอร์ดพี่กดไม่ได้2นะไม่ลบเส้นเก่านะครับโอเคปั๊บออฟเซตออกนอกนะเห็นนะฮัลโหลครับโอเคอ๋อฟังก์ชันออฟเซตนะฮะคือเข้าในก็ได้สมมุติน้องบอกเข้าในก็เรื่องเส้นออฟเซตบอกขนาดบอกตำแหน่งที่ไปออฟเซตนะครับเพราะคือบางทีเนี่ยของเนี้ยต้องตั้งคำถามให้มันแล้วเอ้ยนี่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือลองเล่นเสร็จแล้วติดขัดปัญหาก็ปีหน้าจอมาแล้วส่งมาติดตั้งตัวนี้สักตัวติดเนี่ยก็ปีหน้าจอใช้เป็นไหมเดี๋ยวผมจะลงกรีนช็อตอยู่โอเคไม่มีปัญหานะครับโอเคคลียร์นะครับโอเคทีนี้อ่ะในรูปเนี้ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากจะทำ3D นะครับ 3D บนวงแหวนโดนัทนะครับแล้วมีตุ่มแหลมบนวงกลมเพราะต้องจินตนาการแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าถ้าเชฟดิเตอร์เนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าตรงนี้เรากดเชฟดิเตอร์มันคือขึ้นโค้งหนึ่งอันถูกไหมครับแต่นี่เราต้องการทำโดนัทวงแหวนอ่ะโอเคพี่จะลองทำดูนะตัวอย่างนะครับลองวงกลมสักวงนี้เท่าไหร่ตรงนี้พอโอเคครับเหมือนกับคีย์บอร์ดอ๋อภาษาไทยติดอยู่ log in โอเครีมูฟเส้นนะครับกด n ออกนะที่เลือกเส้นนี้ object เส้นนี้นะครับเพื่อทำ extrude นะน้องดูนะลาซ้ายมือเนี่ย relief tool นะครับอันเนี้ยจะมีอยู่4อย่างนะครับตอนนี้เราเริ่มที่ extrude ก่อนเลยอันนี้เราได้เคิร์ฟเส้นได้เคิร์ฟนะฮะ select เส้นนี้นะครับโอเค
ครับโอเคเห็นไหมมันจะมีลูกศรทิศทางมันอยู่ถ้าเราซูมไปเนี่ยนะเห็นไหมจะมีลูกศรว่าวิ่งทางไหนนะครับโอเคเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเราก็เลือกโปรไฟล์คือโปรไฟล์เนี่ยเลือกโปรไฟล์เคิร์ฟปั๊บแล้วก็แคลคูเลตเลยโดยการแอดนะครับปั๊บเห็นนะน้องมาดูนะตัวเนี้ยเราจะได้ตัว 3D นะครับที่เกิดจากเส้นนี้ทีนี้ปัญหาคือมันไม่อยู่ตามจินตนาการที่เราบอกคือกึ่งกลางเส้นอ่ะถ้าเราไปดูเงามันสักนิดนึงอ๋อถูกไหมเราอยากจะโอเคขออันดูก่อนอันนะครับเราเลือกเนี่ยนะฮะเซนเตอร์นะฮะเลือกเซนเตอร์ตรงเนี้ยโอเคลองอีกทีนึงเห็นนะตอนนี้มันอยู่กึ่งกลางแล้วโอเคไหมครับครับอ่ะโอเคเสร็จนะครับต่อมาเนี่ยอันเนี้ยขอใช้เชฟดิเตอร์นะครับออบเจกต์ตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวมันคลิกหรือ F12 อ่ะ F12 ก็ได้เดี๋ยวมันคลิกก็ได้เอายอดแหลมนะครับแอดดูเห็นนะครับถ้าต้องมาดูที่เนี่ยเห็นนะครับโอเคโอเคไหมเพราะครับครับคือลักษณะของ Relief Tool เนี่ยเป็นการใช้เชฟโทษการใช้แฟกเตอร์ขึ้น 3D นะครับต่างกับตัวเชฟดิเตอร์นะฮะโอ้ยเมาส์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือเครื่องมือนะครับว่า extrude เป็นยังไงนะครับ spin ยังไงแล้วก็ turn เป็นยังไงนะครับ true rail sweep เป็นยังไงส่วนใหญ่เราใช้คือextrude นะครับกับ true rail เราใช้บ่อยทีนี้ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปสนใจพี่แค่อธิบายให้ฟังน้องว่าหลักการที่เราจะเอาเวกเตอร์มาขึ้น 3D เนี่ยมันมีแนวไหนบ้างตอนนี้ของน้องงานที่ง่ายๆเนี่ยนะครับพี่อยากแนะนำให้ฝึกเวกเตอร์แล้วก็เล่น shape editor ก่อนได้พี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะอินบ็อกซ์ถามเป็นช่วงน้องติดขัดอะไรก็น้องอินบ็อกซ์มาถ้าพี่ว่าพี่อาจจะคอไปหรือว่ารีโมทไปก็ได้ครับก็ได้ครับอยากให้น้องลองฝึกแบบเมื่อกี้เหมือนน้องเขียนผ้านี่แหละโอเคละถูกทางเลยเพราะว่าตอนนี้เรานั่งคุยนั่งบรรยายเนี่ยมันอธิบายเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือถูกไหมครับแต่ว่าน้องต้องอาศัยการฝึกด้วยนะครับอืมได้ได้พี่อ่ะหลุดเลยโอเค except นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอดีพี่อาจจะมีสอนตอนอีกคนหนึ่งตอนประมาณสัก2 ทุ่มแต่ช่วงนี้ไม่มีอะไรมีอะไรก็น้องก็คอมาได้นะครับหรืออินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวพี่เรียกไปได้ครับพี่แล้วก็ลองเอาโจทย์จริงมาทำดูเลยแล้วก็เดี๋ยวมาแก้ปัญหาที่โจทย์จริงทีนี้อีกอันนึงคือบางทีเนี่ยนะครับการที่เรารีโมทเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เมาส์มันอาจจะกระตุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องขอภาพหรือทำพร้อมๆกันไปก็ได้ก็เป็นไปได้หรือน้องอาจจะส่งเวกเตอร์ที่น้องทำค้างเพราะว่าไฟล์ที่เซฟนะครับโทษนะเวลาเซฟนะครับมันจะเป็นนามสกุล ART นะART ครับน้องส่ง ART อันนี้ไหมพี่แล้วพี่ดูไฟล์ดูอะไรเสร็จแล้วก็คอไปคุยคือดูเสร็จอธิบายจะง่ายกว่านั่งดูนั่งอธิบายหน้าจอแบบนี้เลยครับหรืออาจจะทำคลิปวิดีโอกลับไปก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีการที่เราจะคุยกันเคลียร์ไหมครับโอเคครับพี่เคลียร์ครับโอเคก็ตอนนี้ขอลองเล่นเรื่องเวกเตอร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็ค่อยตามมาเรื่อยๆนะครับเทคนิคเดี๋ยวมาเพิ่มอีกทีได้ครับพี่โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ตรงนี้ขอแค่นี้ก่อนนะได้ครับได้ครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับครับ